คุณปอยสวัสดีครับทุกชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไตครับขอบคุณมากมากมาแล้วแน่นอนเลยนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่มาสุดที่นี่แห่งนี้และแน่นอนครับเป็นความตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่เคยทำงานมาเราไม่เคยทำงานแบบนี้เลยแต่อีกไม่กี่วันนี้แล้วท่านจะได้พบกับครัวคุณไตยกทัพ10ถึง19ธันวาคมนี้นะครับที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับเจอกันที่ Alive Park Hall ชั้น G นะครับบอกเลยครับยกทัพใหญ่ส่งท้ายปีร้านค้ากว่า100ร้านค้าและครัวคุณต๋อยเสิร์ฟและเต้นห้ามพลาดเราไปกันแบบเต็มๆเลยนะฮะนี่เพิ่งเสร็จงานนู้นมางานนี้ต่อเลยแม่ค้าพ่อค้ายังไม่ได้กลับบ้านเลย ไปเตรียมตัวต่อเลยแล้วก็อยู่ที่นี่แน่นอนอยู่กันตั้งแต่10ถึง19เลยนะฮะอยู่กันเต็มๆเลยที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอยากให้พี่น้องทางด้านนั้นให้รู้เลยว่าเราคนจริงนะครับเราคนจริงเราไปจริงๆนะเรายกทัพเองจริงเรามาจริงแน่นอนแน่นอนแล้วที่สำคัญนะพี่น้องมาไหมพี่น้องมาทุกคนจะต้องจดจำเราครั้งนี้นะยกทัพใหญ่ส่งท้ายปีคุณผู้ชมอยุธยาภาชีลพบุรีหาดใหญ่ก็มาได้แล้วมาไกลเลยมาถึงรังสิตลพบุรีก็มาได้มาได้หมดก็เรียกว่ารังสิตนครนายกในย่านนั้นนะครับมาเจอกันนะมาเจอกันเรากันที่ครัวคุณต่อยยกทัพฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับ10ถึง19ธันวาคมนี้ครับอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้ววันนี้มีเรื่องราวเด็ดๆดีๆเกิดอยากจะกินปลาเผาอร่อยๆขึ้นมาท่านผู้ชมไปเจอร้านหนึ่งขึ้นมาอยู่ที่นนทบุรีครับถ้าเกิดว่าท่านไปนะท่านจะตกใจเลยไอ้ปลาไปอยู่ที่นี่ได้ไงขนาดนี้ไอ้ปลามันตัวใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านไปจังหวัดนนทบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านอ้วนผอมเมี่ยงปลาเผาจังหวัดนนทบุรีครับพอขับลงสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์นะครับตรงไปบนถนนราชพฤกษ์นนบุรี1นะฮะไปประมาณ250เมตรครับร้านนี้จะอยู่ซ้ายมือเลยติดกับปั๊มน้ำมันเลยครับหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับพี่แอมแล้วก็พี่เชษเนี่ยช่วยกันขายมากกว่า10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่ท่าน้ำนนจนขยายมาถึง3สาขาด้วยกันเมนูเขามีเยอะมากเลยครับทั้งต้มแซ่บกระดูกอ่อนส้มตำยำมะม่วงคอหมูย่างแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินเมี่ยงปลาเผาถือว่าผิดเคล็ดลับนะเขามีปลาอยู่3ชนิดครับปลาทับทิมปลานิลปลากระพงใช้ปลาคัดไซส์1กิโลที่เลี้ยงในกระชังให้น้ำเนี่ยไหลผ่านตลอดจะไม่มีกลิ่นเหม็นตะไคร้กับใบมะกรูดเนี่ยเขาใช้แบบปลูกไร้สารนะครับใช้สวนเดิมตลอดการล้างการยัดไส้และการเผาเนี่ยต้องสะอาดใส่ใจทุกขั้นตอนครับเนื้อปลาเนี่ยถึงจะฉ่ำนุ่มหวานกินคู่กับน้ำจิ้มแบบแซ่บๆนะผักสดสดนะรับรองว่าถึงใจแน่นอนร้านอ้วนผอมเมี่ยงปลาเผาจังหวัดนนทบุรีนะครับเปิด10โมงเช้าถึง3ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับนี่เลยแล้วที่สำคัญปลาว่ายน้ำเองป่ะมาไม่ได้อ้วนผอมพี่อ้วนไม่มาแต่พี่ผอมมาจริงป่ะแต่ตอนนี้ขายดีเริ่มตุ้ยๆแล้ว พี่แอมเจ้าของร้านใจดีนั่งอยู่ในสตูดิโอครับสวัสดีครับครับพี่แอมนะครับพี่แอมนะครับแอมเธอเริ่มตุ้ยๆอย่างที่เขาบอกจริงๆแล้วนะเธอต้องระวังตัวหน่อยนะขายดีขายดีจ้ะขายนี่ท่านผู้ชมนะปลาเขาตัวใหญ่จริงๆคือมันดีตรงนี้ความที่พอมันมีคุณภาพแล้วมีจิตใจว่าต้องทำแบบนี้ปลามันจึงเป็นปลาคัดไซส์คัดไซส์หมดเลยครับดูตัวดิมันโอ้โหเรียกให้ลองจับผักเขาทำไมมันเหมือนเพิ่งเด็ดเมื่อกี้คุณผู้ชมใช่ใช่เขาเด็ดจากหน้าไม่ใช่เขาเตรียมมาเขาเอามาใหม่ๆสดๆเลยมันน่ากินจริงๆนะท่านผู้ชมนี่ดูแล้วนี่อันนี้ของเขานะครับก็จะเป็นเมี่ยงปลาเผาที่มีปลาอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับผู้ชมครับมีปลากระพงตรงหน้าคุณได้พบได้เป็นปลากระพงน้ำคงขึ้นลงๆเริ่มเป็นแล้วแล้วก็ของคุณโก้ก็จะเป็นปลานิลนี่ปลานิลนี่ปลาทับทิมแล้วก็มีปลานิลครับคือที่เขาพูดจริงๆผมใช้มือได้นะเพราะผมกินเองคนเดียวนะครับเพราะคนละชุดอยู่แล้วใช่ๆเนี่ยจิ้มนี่ใช่ไหมใช่ครับกินเลยรู้เลยทำไมเขาขายยอดขายดีมันอร่อยจริงน้ำจิ้มเขาได้รสผมมากๆเด็ดขาดถึงใจย้ำนะครับนี่คือร้านอ้วนผอมเมี่ยงปลาเผาจังหวัดนนทบุรีนะครับเปิด10โมงเช้าคุณผู้ชมจนถึง3ทุ่มครับตอนเธอเผาปลานี่เธอโรยเกลือด้วยใช่ไหมใช่อร่อยมากมันแหลมแล้วถ้าผู้ชมลองไปทำเองเนี่ยปลาเผาเนี่ยโดยเฉพาะปลาหนึ่งปลาที่ลองไปทำเองดิแล้วไม่เหม็นคาวดินผมไหว้เลยจริงยากมากยากไม่หมูจริงไหมล้างไม่เป็นทำไม่ได้ไม่เอามาปล่อยไว้ในน้ำก่อนนี่คือต้นสองอย่างเลยหนูว่าที่ร้านเนี้ยขายดีคือ
สดและสะอาดเพราะว่าถ้าสดแต่ว่าเราทำไม่เป็นก็คาวเหมือนกันนี่พูดดีมากเลยนะพูดเหมือนกับไปขอเข้ามาเลยนะใช่ๆเดี๋ยวขับพี่ตัวนะ แต่ถ้าท่านไปครัวคุณต่อยยกทัพตั้งแต่10ถึง19ธันวาคมนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตท่านไปดูเลยนี่เราส่งท้ายสิ้นปีจริงๆนะใหญ่สุดของปีใหญ่สุดของปีฮะร้อยกว่าร้านค้านี่ไม่เคยจัดที่ไหนนี่ใหญ่ที่สุดของปีที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเราไปกันที่ Alive Park Hall ชั้นจีใช่ครับ10ถึง19ธันวาคมนี้ห้ามพลาดคุณผู้ชมมาเจอกันแต่ก่อนที่จะช่วงนี้จะไปหนูต้องมีธุระละทำไมพี่แอมขอตัวไม่ไปไหนจะไปไหนขอตัวคือขอปลาตัวไม่ได้ขอตัวไปไหนหรอกครับขอปลาตัวโอเคพลาดเลยครับพักตรงนี้สักครู่พงศ์สิงห์นัทสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับกุ้งบางใบครับกัดไปแล้วก็หนุบๆอร่อยมากเด็ดขาดมากๆอร่อยมากทำกินกันเองได้เลยที่บ้านอย่างสบายๆ10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนนครัวคุณปอย